สวัสดีครับดีโบมนะครับก็วันนี้จะมาทำคลิปจะขอพักแข่งทัวร์นานาชาติครับทัวร์โปรลีกซีซั่นที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าผมเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็สุขภาพจิตใจก็ไม่ค่อยดีด้วยครับเพราะโดนด่าเยอะก็ช่วงนี้บูมขอนั่งพักคิดทบทวนอยู่กับตัวเองก่อนช่วงนี้แล้วก็จะคอยดูคอยเชียร์เพื่อนๆครับจะคอยเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆในทีมครับไม่ได้ตามไปที่เวียดนามก็จะอยู่ที่ไทยแล้วก็คอยเชียร์เพื่อนที่ไปเวียดนามแล้วก็ฝากเชียร์แครี่ใหม่ด้วยนะครับก็เขาแบบว่าอยากให้ผมออกจากทีมบ้างอยากเปลี่ยนแครี่ใหม่บ้างซึ่งฟอร์มผมก็ดีบ้างไม่ดีบ้างครับบุ้มก็พยายามทำผลงานให้มันออกมาดีที่สุดนะครับอยากให้แบบทุกคนรู้ว่าผมก็พยายามที่สุดแล้วครับแบบผมก็มันจะร้องไห้ป่ะพี่เนี่ยผมซ้อมหนักแค่ไหนแบบผมพยายามแค่ไหนครับซึ่งมันก็เหนื่อยนะครับที่แบบผมพยายามแก้ไขตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ผมก็ทำออกมาได้แบบได้เท่านี้ครับได้แบบดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วครับก็สู้ๆนะครับทุกคนทำให้เต็มที่เอาแชมป์กลับมาฝากผมด้วยนะพี่ป๊อดไปก็อยากให้พี่ป๊อดแบบมีสติเยอะๆพี่พูดเยอะๆด้วยแบบเตือนเพื่อนร่วมทีมกันหน่อยก็พยายามช่วยดึงกันหน่อยแล้วพี่ก็จะได้แชมป์แล้วก็เอาแชมป์มาฝากผมด้วยผมขอฝากถึงน้องใหม่นิดนึงนะครับก็ทำให้เต็มที่อย่ากดดันมากไปครับแล้วก็จะเห็นผลงานที่แบบทำออกมาได้เต็มที่แล้วจริงๆฝากให้กำลังใจทีมทารอนแล้วก็ฝากให้กำลังใจผมด้วยนะครับในอนาคตข้างหน้าผมก็อาจจะกลับมาแข่งเร็วๆนี้ก็ได้นะครับขอบคุณตัวบุ๋มเองที่บุ๋มพยายามอย่างหนักแบบบุ๋มไม่เคยท้อไม่เคยยอมแพ้ครับขอบคุณมากจริงๆก็อยากขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้บุ๋มนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับ